้งครับลูกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เคยปั่นก้านคอนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านครับโอ้นี่เพชรเมืองศรีทำได้อีกแล้วนะครับสำหรับลูกก้านคอครับก่อนหน้านี้พลอยวิทยาก็โดนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับเจ้าเพชรงามนะครับพลาดท่าโดนก้านคอนะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับในการฟ้าแชมป์ในการลุ้นแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับต้องฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเพชรงามฟื้นแล้วพยาบาลที่โหจะเพชรงามครับโชว์ไปยับแล้วผมมีเป็นมีอะไรเป็นอันตรายไหมพ่อไม่มีขอฟื้นแล้วครับญาติไม่ต้องห่วงครับการโทษเดี๋ยวเพิ่งนาเพิ่งนาเพื่อไหนเนี่ยเห็นป่ะจำได้ป่ะอาฟ้าฟื้นแล้วครับญาติไม่ต้องห่วงก็ไม่ต้องพึ่งใบคะแนนครับโอ้โหนี่พลาดท่าโดนก้านคอนะเสียงนี่ถึงมือหมอเลยนะครับผมยาดีบุยอยู่ทั้งบ้านไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรนะครับมีอาการมึนงงน้อยตอนนี้รู้สึกตัวแล้วครับสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเป็นไงครับน้องเดี๋ยวเป็นงามครับเป็นไงบ้างครับผมครับสวัสดีครับผมเป็นไงจำอะไรได้ยังตาลายครับตาลายอะไรครับมึนมึนอยู่ครับมันมัวมัวครับรู้ไม่โดนอะไรจังหวะน่าจะเท่านี้เขาก็หูเลยครับดอกไม้ครับผมรู้ไหมว่าบรรยากาศนี้กำลังจะมาเลยนะใช่ครับว่าโดนรู้ไหมว่าโดนใช้การโดนจำเหตุการณ์รู้ว่าโดนได้ท้ายทอยเลยรู้ว่าโดนอะไรท้ายทอยแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรโดนใช้การโดนเต็มๆเลยเต็มข้อเลยคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนจังหวะนั้นเกมยอมมาในรูปแบบไหนก็น่าจะตีตื้อมาเพราะบรรยากาศในเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วใช่ว่าประตูแฟนมวยแล้วเดินเพื่อนไปหน่อยรู้ว่าไงรู้ว่าลืมระวังตัวใช่พูดถึงราคาเนี่ยน้องเพื่อราคาแข็งเงินเลยไม่รู้นี่น่าจะแข็งเงินไปเราทำเท่าไหร่ก็ราคาอย่างหลักครับใช่มันทำให้ต่อยยากครับชกยากทำให้บีบต้องเดินต้องเดินปกติแล้วก็ตั้งรับจังหวะสองเนี่ยใช่ครับเรานี่ทำให้บีบทำให้ทุกคนหลายๆอย่างทำบีบพอเดินเข้าไปแล้วก็หลวมดึงวางตัวโดนแกงคอช็อตเดียวเป็นเพราะอะไรที่ราคาสว่างเป็นมวยเฮียดีครับเกี่ยวเก็บน้องน้องส่วนตัวคิดว่าเกี่ยวครับน่าจะต้องเกี่ยวต้องนะตามเมียตามตามเลยสิ่งแวดล้อมเขาด้วยตามความเป็นจริงก็ต้องเกี่ยวมั่งเลยครับผมจริงๆแล้ววันนี้เราวางแผนวางเกมมาจากค่ายยังไงน้องก็ระวังกั้นคอนี่ครับโดนจนได้ครับโดนจนได้จริงๆเราก็วางอยู่แล้วนะใช่ครับระวังทั้งยกเลยครับตอนนั้นเหมือนกาดตกพอดีมันเหมือนจะไปต่อยเขาตอนนั้นคิดตอนที่เท่าที่จำได้ครับตอนนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับพลาดไปไม่สำเร็จครับเป็นครั้งที่สองที่เราชิงร้อยสามารถแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จมันต้องมีสักวันเป็นวันของเราใช่ไหมฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับน้องก็ขอโทษแฟนมวยด้วยครับวันนี้ทำให้ผิดหวังครับก็ให้ต่อไปก็จะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมครับครั้งที่2ครั้งที่3ครับไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมขอให้หายไวครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเพชรงามเกียรติกำพลหรือว่าเจ้าเพชรงามช.5พยัคฆ์นะครับหรือว่าชาติพยัคฆ์เดิมนะครับก็น้องก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ระวังลูกก้านคอมาทุกยกอะฮะแล้วก็ยกสีก็ระวังเป็นอย่างดีด้วยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าทางทีมงานก็บอกว่าระวังลูกก้านคอแต่แล้วจะแล้วจะรอดก็ไม่วายที่จะโดนก้านคอนะในยกที่สี่นะครับอยู่ที่มุมตรงนี้เมื่อกี้หล่นแบบว่าหล่นแบบภาพสโลโมชั่นลงไปเลยนะก็ถือว่าอ่ะชิงแชมป์ครั้งที่สามของเพชรงามก็ทำให้สำเร็จอีกครั้งนึงนะก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะในส่วนของเพชรเมืองศรีก็ถือว่าทำผลงานได้ดีอีกแล้วนะในการที่ตวัดขึ้นก้านคอนะก่อนอันนี้อย่างที่บอกก็พลอยวิทยาก็เคยโดนมาแล้วนะ
ซึ่งวันนี้นี่ทีมงานทีเด็ด99นี่มาค่อนข้างเยอะเลยนะมาเชียร์เฮียตีนี่ก็ยิ้มแบบว่าแบบไม่ต้องเลยแบบว่าไม่มีการยิ้มแบบปรีเลยนะวันนี้สำหรับเฮียตีนะก็มาชิงแชมป์2ตัวก็ได้ทั้ง2ตัวเลยนะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าอนุรักษ์ทีเด็ด99นะที่ยืนอยู่นะก็ได้แชมป์140ปอนด์นะในส่วนของเพชรเมืองศรีก็135ปอนด์ประเทศไทยนะอะไรครับวันนี้ก็เจ้าเพชรเมืองศรีก็น่าได้รับประชิดค่อนข้างเยอะเลยนะน่าจะหลายกำปั้นน่าจะเป็นหลักแสนแล้วฮะนาวาอีกแล้วนาวาอีกแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าเพชรเมืองศรีกันหน่อยนะนี่มนอยู่ด้วยเร็วสืบเป็นไงบ้างวันนี้ตอนนี้จ้างทำความคดีจ้างจ้างหมดล็อกได้ครับชนะแล้วชนะแพ้มากี่ไฟแพ้มา2ไฟติดครับแล้วติดนะไปเรียกแจ็คเลยนะแจ็คด้วยแล้วก็ได้จะผัดแชมป์ด้วยครับผมลึกๆเนี่ยหวังยังไงก่อนชกก็สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่แล้วครับแล้วชนะก็เก่งกีฬาครับสู้เพื่อนพี่สู้เต็มที่แล้วเกมการชกวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะน็อกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็เริ่มได้เสียบแล้วครับเริ่มได้เสียบแล้วใช่ไหมจังหวะที่หมดแข้งขวาใช่ไหมครับออกไปจังหวะนั้นเนี่ยเราเล็งจุดคือคาดคอแล้วใช่ไหมเล็งแล้วครับเคยเตะใครน็อกไหมแบบนี้โอ้หลายคนแล้วก็ยาวก็แสดงว่าเป็นลูกแขกด้วยเป็นลูกแขกด้วยตั้งใจอยากได้ลูกโอ้ตั้งใจด้วยนะคือถ้าเกิดมีโอกาสจังหวะนั้นทำไมถึงคิดว่าไอ้เตะออกไปจังหวะนั้นทำไมถึงเฮ้ยลูกเฮ้ยก็วันมันต่อยกันแล้วต่อยไปต่อยมาแล้วมันเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกเฮ้ยมันมีจังหวะเผื่อไม่เงินหายเราจังหวะนั้นนี่คือก็เลยเตะไปเลยไม่ใช่อาชีพเราอาชีพเราใช่ไหมจริงโอ้โหเอาละครับเข็มขัดเส้นนี้มอบให้ใครบ้างก็มอบให้พ่อก่อนให้พ่อให้แม่ครับให้ลูกพี่ครับให้ทุกคนที่เชียร์ผมทุกคนที่เป็น FC ผมทุกคนที่ช่วยผลักดันผมมาตลอดขอบคุณมากครับเส้นที่เท่าไหร่แล้วนี่เส้นสองครับเส้นที่สองเส้นแรกได้จากไหนช่องเจ็ดครับผมช่องเจ็ดสีมาเอาละครับผมอาชีพเท่าไหร่วันนี้จริงๆรับแบบหมดพี่เล่นได้บนล็อกให้หมดเลยครับ57,000นี่พี่เล่นบนล็อกได้ให้ไปหมดแล้วพี่เล่นบนล็อกได้57,000นี่ครับโอ้โหเล่นได้สนามไปครับผมลูกพี่ส่งเรื่องมา47,000พอเกินเอาไป57,000ไทยชนะเอามาเจ็บดีทางนี้ดึงวางเกมให้น้อยไงครับวันนี้สั่งวางเกมยังไงก่อนมันใต้ยังไงมวยเขาเป็นมวยทรงก็เราเดินเนี่ยแต่แบบก็มีเตะขวาเตะขาขวาซ้ายลำตัวเราก็อย่าไปเกี่ยวมากเราก็ตั้งเราครับตั้งไว้ก็โต้ตั้งไว้ก็โต้ก็เนี่ยติดสายชอบไปเกี่ยวตีนซ้ายเขาแล้วเดี๋ยวมันเกี่ยวได้บอกเราไปต่อเยอะเราเก็บไม่หมดแล้วเราค่อยโต้ยกโต้สองสามทีโต้คมโต้แรงก็ชนะครับแต่ลูกกันพอเนี่ยลูกเก่งเลยลูกเก่งเขาอยู่แล้วลูกไม่ต้องลูกนี้เนี่ยคือลูกเตะเก่งเลยครับให้40,000วันนั้นครับวิศวะคอหักนะครับพี่เตี้ยมอยากจะบอกอะไรถึงทีมงานเพราะว่าวันนี้ประสบความสำเร็จวันนี้นักมวยขึ้นจริง2คนได้2เข็มขัดแชมป์ก็ที่บอกว่าทีเด็ด99มีแต่ความจริงใจให้วงการมวยนะครับแล้วก็ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดนักข่าวไม่กล้าพูดเฮียตีพูดนักข่าวกลัวไม่ได้เข้าสนามเฮียตีไม่กลัวไอ้เฮียตีพูดถึงคะแนนที่กรรมการเขาจำร่องแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาบอกว่าจะเปิดเผยคะแนนยก1ยก2ยก3เหลือไว้แค่ยก4ฮะเมื่อกี้มองยังไงก็ผมถามว่าจริงๆแล้วมวยเนี่ยครับมันอยู่ที่เจ้าของเวทีเพราะคุณจ้างงานเขาถ้าเขาไม่ดีคุณเอาเขาออกมันก็จบปัญหาแล้วนี่คุณเอาคนไม่ดีไว้กติกายังไงก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของเวทีแล้วคุณไม่แก้ปัญหามันไม่จบครับถามอยู่ที่ว่าคุณจริงใจกับสังคมมวยหรือเปล่าคุณมาหาเงินอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าคุณจริงใจเนี่ยเวทีราบเงินคงไม่เน่าขนาดนี้ช่องเจ็ดสีด้วยนะครับนี่คือเฮียก็เป็นสัมภาษณ์หลังเกมของเฮียตีนะที่วันนี้ก็ได้แชมป์ประเทศไทยไปถึง2เส้นครับทั้งเจ้าอนุรักษ์ทีเด็ด99ที่ได้แชมป์140ปอนด์แล้วก็เจ้าเพชรเมืองศรีทีเด็ด99
ือว่าเจ้าเพชรเมืองศรีสอนจารุวันเดิมนะครับก็แชมป์ประเทศไทย135ปอนด์ในการตวัดขึ้นก้านคอชนะน็อกเพชรงามช5พยัคฆ์ไปแบบสุดสวยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมเนี่ยตอนนี้เฮียตีก็ขอแจกทิปกันเต็มนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่4กันต่อนะครับของรายการศึกมวยไทยปันธมิตรนะจบลงมาเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะ